ครับเพราะนราเช่องเพิรแล็บชัยนอนะอยู่กับกันในเกมแต่เปิดได้เซนเดนแล้วก็คลิปนี้นะฮะเป็นแพทช์โนตวันที่30เดือน10นะเรียกว่าเป็นแพทช์ที่มีความเอ่อหน้าตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงเกมในระดับที่เรียกว่าหน้ารุนว่าจะมีเมตาใหม่หรือเปล่ามัง้งยังไม่รู้แต่ว่าดูแล้วปืนที่บับมาเนี่ยค่อนข้างแบบน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพทชนี้มีอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยคือเ e เ c อร์นะครับ เลกเตอร์ตอนนี้สามารถใส่ได้3กระบอกนะครับคือในหนึ่งเลกเตอร์สามารถลิงก์กับปืนได้3ปืนนะแต่ว่าเวลาคุณเข้าเกมมาปุ๊บคุณมาคุยที่ NPC ตัวนี้นะะมันจะมีเควสสีฟ้าอยู่บนหัวนะฮะคุณคุยกับเขาเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาที่เครื่องแล้วก็สามารถที่จะทําการใส่ใส่ปืนเพิ่มคือใช้คำว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วมันเป็นการใส่ปืนเพิ่มนะอิมแพลนต์ตัวนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะหาตัวที่เป็นตัวอย่างให้ดู นะฮะออเอานี่แล้วกัน Excava คาว่าตัวนี้นะอะเนี่ยมันจะมีขึ้นตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เลือกโอ้ผมต้องมีตัวอย่างใส่ลงไปหรอเนี่ยอ่อ่อ,อผมจะมีไหมเนี่ยคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะพอใส่ลงไปแล้วเอ่ไอไอยังไงวะคือคุณต้องใช้แร่แร่ที่ได้จากการย่อยเร .ACTOR เ,เนี่ย ไปผปสมมาจะได้สีม่วงตัวนี้มาเนาะไปคราฟมาใช้200ชิ้นแล้วก็สีฟ้า2000ชิ้นนะกับเรียเตอร์ที่เป็นปืนที่คุณต้องการซึ่งเอเหมือนผมจะไม่มีขอขอ,ขอ,ขอดูแป๊บอ่ะก็อันนี้คืออันที่ผมจะใช้เป็นตัวตั้งต้นนะฮะก็คือจะมีแถวแรกเป็น final m a s t e r p i e พีเนาะก็จะถูกล็อกไว้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้นะครับแล้วก็พอเรา เลือกปุ๊บมันก็จะมีให้ใช้แล่200สีม่วงนะฮะแล้วก็สีฟ้า2,000นะแล้วเราก็เลือกเลกเตอร์ที่เราต้องการอ่าจะเอาปืนมาใช้ก็คืออันนี้เราจะดึงปืนจากเลกเตอร์เนี่ยมาใส่เลกเตอร์อันนี้ก็คือเลอกเตอร์ฝั่งขวาเนาะจะถูกดึงมาให้ฝั่งซ้ายเราก็เลือกซซฟเตอร์เราต้องการปืนเกรกเราก็เลือกเกรกนึกคิดว่าเกรกหรือว่าโซเฟตนะแต,แต่อันนี้ผมต้องการเอนโดริงผมเจ้าเอนโดริงอันนี้มาใส่เนาะเพราะทีเป็นเทคกับโครโลซัสซึ่งอันนี้มันดีกว่า่าแนนนอน แล้วผมกูจเจ้าเนี่ยมาใส่ฝั่งนี้นะครับตื่นเต้นวะฟ้าวูาวา้เออก็คือมันแค่เตือนว่าฝั่งขวาเนี่ยจะถูกย่อยทิ้งนะโอเคก็คือเนี่ยฮะใส่มาละเราอัพเราอัพเกรดเลยได้ไหมเลกเตอร์เอนชันเมนต์อ๋อก็มีสัญลักษณ์บอกนะว่าตัวนี้มีสองอาวุธแล้วนะเออเฮ้ยร,ระบบโอเคนะถือว่าคิดมาดี ยังใช้15โหหลักหลักโคตรต่างจากเมื่อกี้เลยก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันใส่ะมันใส่ไ,ได้แหละแต่ว่าต้องต้องต้องคิดให้ดีเลยนะจะจะใส่อะไรลงไปียคือมันใช้แร่เยอะนะเนี่ยสองพันแล้วสองพันคือคราบใช้เวลาระดับหนึ่งเลยแล้วผมจะไม่ผิดสองพันที่ใช้เวลา16ชั่วโมงในการคราบแล้วแร่แต่ละคนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะผู้เล่นเก่า,าจ,จะมีเหลือ <What? S 1> <ๆ>เออ เออนี่อ๋อหนึ่งหมื่นชิ้นสิหชั่วโมงก็จะใส่อาวุธใส่ปืนได้ห้าใช่ไหมเดี๋ยวดูซิว่ามันอ๋อมันจะดูเวลาไม่ได้แล้วเนาะเออวะดูวันนี้ได้เ,เวลาบักอีกเนี่ย16ชั่วโมง500ชิ้นโอ้โอเคก็แร่ไม่ได้หายากนะ หาได้เรื่อยๆแต่ว่ามันใช้เยอะนะในการที่จะอิมแพนอาวุธลงไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าระบบอิมแพนเร c t o เตอร์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพชมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็อันแรกเนาะก็ที่ทำให้ดูเมื่อกี้เลยก็คือใส่อาวุธลงไปเนาะการอาิมแพนลงไปตื่ๆสามารถใส่ได้ถึง3อาวุธแล้วคุณก็เลือกใส่เอาว่าคุณจะใส่ทับอันเดิมหรืออะไรก็ได้ใช่ไหม ใช่เพราะในรูปเนี่ยมันเขาใส่แล้วนะแต่ The Last d a c k e r แล้วก็ Final Master Piece ใช่ปะแล้วเขาก็เลือกเป็น Enduring ใส่เข้าไปทับได้ก็ไม่ว่าทับได้เนาะเอาเว Resource Defense Improvement อันเนี้ยด่าน Defense ได้ทำการอ mm ัปเกรดมาก็จะได้แร่เยอะขึ้นได้ XP AH เยอะขึ้น XP AH ปืนก็จะเยอะขึ้นในนี้นะเขาพูดว่าอย่างนั้นแต่หลังจากที่ผมไปเทสมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะไปละกัน ก็ดัชดเฟเอนที่รับมานะมีของที่คิงสตันนะเอโคสวอร์ arm, แล้วก็ฟอนฟ t นเทรดซึ่งผมไปเทสมาแล้วมันมันมันช้ากว่าลงดันเออแล้วแร่ที่ได้ก็ไม่ได้เยอะเงินที่ได้ก็แรนดอมคือถ้าเกิดจะมาวิธีเนี้ยคุณจะอัอาวุธนะถ้าคุณจะอัอาวุธจุดตีอาวุธเนี้ยคุณไปใช้เว s ซ่าแล้วก็หาเพื่อนเปิดเสานอนนะครับเร็วกว่าเผลอๆอันถ้าเกิดเทียบว่า ต้องเื่อว่าเร็วกว่าเพราะว่าเพื่อนที่เปิดเสานอนก็สามารถเก็บเลเวลปืนได้ด้วยไงเออมันก็ในเมื่อถ้าลงแล้วมันเหมือนไม่ได้อะไรอะคุณก็ไปเปิดเสานอนก็ได้แล้วพอเปิดเสานอนสิบห้าทีจุดติได้รอบหนึ่งเงี้ยคุณก็ไปลงดันสี่ร้อยเปอร์เซ็นหรือดันอะไรที่คุณต้องการจะฟาร์มนะมันก็ได้แร่เยอะกว่าที่จะไปเออเก็บในสเปเชียลโอเปอเรชั่นหลังจากที่ผมเทสผมได้ผลแบบเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากวันนี้จะมี ช่องไหนออกมาบอกว่ามีนม,มีทริกมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าล้วกันนะโมดูลซ็อกเก็ตไทตอนนี้คือเราไม่สามารถกดเหมือนเดิมได้ละแต่ว่าเราไม่ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเยอะแยะละเราสามารถกดใส่กดใส่ได้เลยนะก็เออเนี่ยเราสามารถกดตัว Y นะครับเพื่อดูว่าเราจุดติอะไรไปบ้างนะอันนี้คุณไม่ต้อง Copy ปี้เฟน้าของผมไปนะถ้าเกิดคุณ c o อปปไปจุดติลนนะผม,ผมเตือนแล้วนะเพราะว่านี้ผมจุดติเทสไปด้วย ซึ่งมันไม่ได้ใช้บางช่องบางช่องไม่ได้ใช้นะครับผมเทสเฉยๆนะคอนเทเจนนี่ก็ใส่มาเทสเฉยๆนะครับซึ่งก็ดีครับคอนเทเจนก็ดีนะเท่าเท่าเท่าที่เทสมาคอนเทเจนก็ดีถึงในคลิปที่เคยลงไปจะใช้เป็นวีนอมซิเ e s ิสผมว่าดีดีด,ดีดีทั้งสองงานถ้าลงดันอนะใช้วีนอมซิเ e s ิสผมว่าดีกว่าแต่ถ้าไปที่อื่นที่เป็น Open World หรือว่าด่านดีเฟนที่กว้างๆที่ผมไปเทสมานะใช้คอนเทเจนก็จะฟาร์มสบายดี แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่อง s กเก e นนะคุณสามารถลากมอ d ใส่ได้เลยนะสมมุติว่าใส่อะไรดี HP อ๋อ HP ไม่ได้ขอมอ d วงกลมสักใบได้ไหมเอ่อชิลมาสเตอร์อย่างเงี้ยเห็นปะมันเปลี่ยนเป็นวงกลมเลยเมื่อกี้ผมใส่ power increase ที่เป็น3ขีดเนี่ยก็ใส่ได้เลยแบบนี้นะครับก็ สะดวกถือว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนแรกผมมีคอนเซิร์ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าช่องเนี้ยเราจุดติอะไรไปแล้วบ้างเราต้องมานั่งกดทีละอันหรออะไรเงี้ยสรุปก็คือกดตัว y นะครับเพื่อดูว่าเราจุดติช่องไหนไปบ้างด้กยจะงายเรียกว่าง่ายขึ้นนะสาหรับการสลับบิวแล้วก็เปลี่ยนบิวอย่างเช่นอันเนี้ยเอ่ออันนี้คือบิวสปีดบอสที่ผมทําไว้ว่าจะใช้นะแต่ยังไม่ได้ใช้ผมก็อาจจะเอ๊ะแต่เราไม่ได้จะไปสปีดบอสเราจะไปยิงบอสธรรมดาเราใส่เอ่ออะไรเดี๋ยวท็อกซิก ซึ่งมันจะเป็นแท่งตรงอะนะเดี๋ยววะเอ๊ะมือนอยู่ดียังยังไม่ชินกับระบบใหม่ผมใส่ท็อกซิกไปแล้วเหรออ๋อใส่ไปแล้วช่องนี้ผมใส่อะไรวะไปถึงช่องคลีเนี่ยผมใส่อะไรไปวะลืมไม่ไม่ใช่ซิงกูล่าเอา่อเทคเดฟอะไรวะนี่ โอเคน่าจะแบบนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าเห็นปะมันลากไปใส่ได้เลยเออมันก็จะถ้าใช้จนคล่องผมว่าอันนี้สะดวกขึ้นนะเพราะเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนช่องแต่ว่านั่นแหละแค่กดตัววายแค่กดตัววายดูแล้วคุณก็ลากใส่ได้เลยของเดิมคุณต้องมานั่งกดสับกดเปลี่ยนช่องอะไรอย่างนี้เออก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปต่อไปเอ,อ มีการเพิ่มต่อไปมีการเพิ่มอีเวนต์ The Sunday Daily Task Event ก็จะเป็นเควสรายวันกับเควสรายอาทิตย์นะครับคุณสามารถเช็คได้ในเกมนะตรงนี้สามารถเช็คได้ในเกม mm hmm. กด ESC ครับผมแล้วก็อยู่ที่อีเวนต์ตรงนี้นะฮะด้านขวามืออีเวนต์ตรงนี้นะ mm hmm. ก็จะบอกว่าอีเวนต์นี้มีระยะเวลา21วันนะครับไม่ใช่อยู่ตลอดไปนะ21วันนี้เท่านั้นซึ่งรายมันก็จะเป็นตัวดีจะได้คุยเปอร์หนึ่งร้อยได้แร่เนะาะก็ไปคอมไบโมดูคุณก็ได้แร่ เคมิชั่นได้เงินหนะึ่งล้านนะเราก็จะมีวีคซึ่งรางวัลก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะเออก็อย่าอย่าลืมอย่าลืมทํากันนะก็กด e s c นะครับแล้วก็ดูด้านขวามือถ้ามันอยู่ด้านนี้เชง Objective ใช่ปะคุณกดที่ Event นะครับแล้วก็กดที่ Descendant Daily Task ตัวนี้นะครับผมต่อไปครับเอ๋อ,อลานคาครับสกินสกินแม่ชีนะฮะ ก็คือมีการเอาไอ้ผ้าเตี่ยวเฮ้ยผ้าเส้นเดียว2เส้นที่ปิดตรงด้านหลังบั้นท้ายของน้องนะของชุดแม่ชีเนี่ยเอาออกก็เรียกว่าเออ่ทีมเด็บนะฮะเอาใจผู้ชายเกมนี้หรือว่าสาวๆหรือเปล่าไม่รู้เผื่อก็มันเป็นการแต่งตัวเนาะก็ฟรีในการแต่งตัวคุณอยากจะแต่งแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันจะมีผ้าปิดไม่มีผ้าปิดยังไงก็ได้ครับผม ดีนะที่เอฟยังบอกว่าห้ามโป๊เปื่อยนะฮะไม่งั้นช่องบินฮะตอนนี้ก็เสี่ยวเหมือนกันครับว่าช่องจะบินหรือเปล่าครับบางคนแต่งตัวแบบใส่สีนงสีเนื้ออย่างเงี้ยโอ้โหเดินผ่านนี่กูแทบช็อกนะฮะที่ช่องไม่ใช่หัวใจจะวายนะฮะช่องกูจะบินหรือเปล่านะเขาบอกว่าอ่าก็เช็ after ก็เช็ด before providing mail reward ก็คือเขาแจ้งว่าจะส่งสงส่งส่งงชุดใหม่น่าจะเป็นส่งชุดใหม่ให้ในเมลเนาะใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนก่อนนี้เขาจะแก้นะครับเออ่เผื่อใครเห็นไม่เห็นภาพนะอา่าเดี๋ยวผมไปดูที่ช็อปให้ตืๆเอ่อชุดนี้นะอันนี้คือชุดใหม่ะฮะแล้วก็อันนี้คือชุดเก่าเห็นไหมชุดเก่าจะมีผ้าปิดลงมาสองเส้นแล้วก็ชุดใหม่จะ ไม่มีปิดแล้วนะครับผมซึ่งอือ,อ,อือืพอ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 โอ้อ่าโอเคข่าแบสกินอ่า ps 5นะครับ มีการอัปเดตกราฟิกให้เนาะแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ก็มีการอัปเดตกราฟิกด้วยใช่ไหมนะใช่ะที่เป็นพมันโนว์ออร์ดิสโวลช i ่นพีเอสเตชั่นเนาะเป็นส่วนมากเป็นเกี่ยวกับเพลเครื่องเพย์เนาะเ,ะเพลย์5มีเรื่องเลทเรื่องอะไรๆเรื่องเลทเรื่องเลเทสซิ่ง,ง้เรื่องใน p s 5ผมไม่รู้ว่า p s 5มันจะไหวหรือเปล่าผมตัวส่วนตัวผมยังไม่ได้เล่นใน p s 5เนาะเออ AMD Frame Generation ก็คือใครที่ใช้การจอเอมดีก็น่าจะลื่นขึ้นนะต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อัโพสนะครับเมื่อใช้ชาเลนในการทุบเครื่องจะมีบอกว่าเครื่องทุบไปกี่เครื่องแล้วนะตอนนี้ก่อนหน้านี้นจะไม่มีบอกแต่ถ้าถามผมมันจําเป็นต้องบอกไหมคงไม่จําเป็นอนะ่ะเพราะมันก็ถ้าคุณจะดูตรงที่มันบอกอนะมันคือมันมันจะโชว์อยู่ที่ด้านซ้ายมันจะบอกว่ามีเครื่อง a B C D ถ้าเกิดคุณทำลายเครื่องไหนไปแล้วมันก็จะขีดทิ้งอยู่แล้วอะถ้ามันยังขีดไม่หมดก็คือยังไม่หมดไงมันดูได้อยู่แล้วไงก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มจํานวนมาให้ดูทําไมว่ามันเหลือกี่เครื่องซึ่งแบบแปลกๆแต่ก็เอก็ดีมั้งสงสัยมีคนใช้เออนะแล้ก็มีการปรับเอ่อเฟสดัตตาคอลเลกชันนะครับดัตตาคอลเลกชันคิดไม่ออกคือเควสที่คุณวิ่งเก็บลูกกลมๆสีเหลืองๆอ,งอะ่ะไม่มีการยิงบอล ซึ่งมันมีการปรับในแมปตามนี้เลยนะครับตามนี้นะเออก็จะมันจะเพิ่มเวลาให้แล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นการเก็บง่ายขึ้นไอ้แผ่นที่ลอยบนฟ้าจากแผ่นที่ไซส์เดิมเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาอธิบายว่าอย่างนั้นนะครับมอนสเตอร์ที่ยิงโจมตีแบบโปรเจกต์ตายก็คือเป็นกระสุนติดตามนะเป็นไกด์โปรเจกต์ตายเนี่ยมีการเนิฟนะครับเป็นการเนิรฟรวมๆคือการเนิฟแต่ว่าสวอมวอล์คเกอร์วิซ่าติดตามยัง เหมือนเดิมครับเพราะในในดิสนียไม่มีชื่อบอกนะครับอันนี้ผมยังไม่ต้องไปเทสนะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้มีเขียนลงไปในนี้ไม่เห็นชื่อของ Swarm w บ็อกเกอร์อยู่ในนี้เลยนะครับผมอ,อ,อันนี้ดัานเจียนเนาะอ่นิส no ก็คือใน normal d i f f i c u l t เวลาตายในห้องบอสคุณสามารถกดเกิดได้นะครับอันนี้เขาอธิบายไว้นะใน400% echo swarm the c h a m p i ป n ม modify enchant ไม่น่ามีไร normal level content ก็คือหลักๆแล้วอะ ดันเจียนเนี่ยหลักๆที่เขาบอกนะก็คือจะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับ ward. รีวอร์ดแต่ังไม่พูดถึงสี่อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนาะเดี๋ยวก็คิดว่ารวมๆตรงนี้จะเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะจะทำให้เขาเล่นเนือเรื่องง่ายขึ้นจบดันดง่ายขึ้นแล้วก็ได้รางวัลที่ดีขึ้นนะอันนี้ อาวุธครับเป็นส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นสุดของแพทลองต้องลองลองมาจากเรเดเตอร์แล้วกันเพราะเรื่องเรื่องการใส่วุ้ใส่เรเดเตอร์ได้เนี่ยมันกระทบกับทุกคนแต่อาวุธที่บัฟมาใหม่เนี่ยกระทบกับคนอย่างผมครับคนที่อยากรีเสิร์ชครับคนที่อยากหาความเป็นเอ่อท็อปเทียร์เมตาใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้เนาะว่ามันจะเป็นเมตาใหม่หรือ,อยัง แต่เท่าที่ลองเทสดูเนี่ยเฮ้ยปืนมันน่าสนใจมากๆมากมาก,มากแบบมากจริงๆนะเดี๋ยวผมยิงให้ดูอ่ะปืนที่บัฟมากนะครับปืนแรกครับ Final m a s t e r p ์พ c e เนาะอันนี้เหมือนเดิมยิงไปยังไม่ได้มีอะไรนะแต่พอรีโหลดแล้วอะเนี่ยอันนี้เป็นพิษมันจะมีสีเขียวๆข,ขึ้นตรงสูนตรเลงเห็นไหมจะเป็นพิษไหม มีระเบิดพิษขึ้นมาเออทีเนี้ยพอรีโหลดใหม่มันจะขึ้นเป็นไฟทีเนี้ยติดติดระเบิดนะครับรีโหลดใหม่ปุ๊บเป็นน้ำแข็งซึ่งยิงพื้นได้รีโหลดใหม่ครับเป็นสายฟ้าเนี่ยแล้วมันช็อตเห็นปาย,ยิงพื้นแล้วมันช็อตโอ,อ้กระสุนหมดทีเนี้ยที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้พิษคุณก็ยิงรีโหลดใช่ไหมได้ไฟมา จัเมจเป็นแสนนะครับตอนนัดเนี่ยเนี่ยแสนเก้าเห็นปะแสนเก้าแล้วดูมันยิงด,ดูโอนี่ยังไม่ใช่ตัวที่บับคีนะครับแล้วคุณเทียบกับเอ d นเดอร์ลิงแสนหเห็นอะไรปะเออผมถึงบอกว่าปืนนี่ปืนมันน่ากลัวนะเราคีดูดิแสนหก แล้วคดผมว่าอันนี้มันคีดีกว่ารู้สึกแค่รู้สึกแต่ผมยังยังไม่ได้ดูตัวเลขนะที่สำคัญคือสแตตของปืนดาเมจมันใกล้กันเห็นปะสองหมืนสองกับสองหมืนสี่ไฟเลสเจ็ดร้อยหกสิบกับห้าร้อยเนาะอันนี้ยังต่างกันอยู่เหมือนเอ๊ะผมยังบิวไม่เสร็จเปล่าวะเพราะผมลืมใส่ไฟเลสแต่ก็คือใดก็คือผมผมยังบิวไม่เสร็จ <laughs> นะครับ เออก็คือถ้าบิวเสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะอลังการงานสร้างอยู่นะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าดาเมจตอนนัดที่เห็นแหละมันก็สูงกว่าจริงๆเนาะคือค,คิดดัมเมจตอนบิวเสร็จอะ่ะมันแทบไม่ต่างกันแต่ว่าที่ต่างกันอะ่ะคือวิกพอยต์วิกพอยต์ค่าเริ่มต้นของปืนไฟแนลอะ่ะมันเยอะกว่าอ่าเดี๋ยวผมไปดูค่าเริ่มต้นให้นี่วิกพอยต์ของปืนไฟแนลมาันอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเนาะแต่ว่าคิดดเัเมจอยู่ที่สองเท่าส่วนของเอ็นเดอร์ลิงคิดดัเมจ อยู่ที่2.3มันก็ต่างกันแค่จุดสมของ2เท่านะครับนั่นหมายความว่าถ้า2เท่าแล้วเพิ่มอีกจุดสเนี่ยมันจะเพิ่มประมาณ15%บใช่ไหมถ้า1เพิ่มจุดสามันคือส2เพิ่มจุดสามคือสิเพิ่มประมาณสิบแต่ week point ending อะ่ะมันแค่หนึแต่ f i n a n c a s period อ่ะหนจุดหมันคือเพิ่มมา50%าซึ่ง50%อนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ห้าสของ week point นะต้องคิดว่ามันคือห้าอร ทีบวกกับไฟอาร์มแอทแท็กอีกทีหนึ่งมันเลยมีความต่างที่ค่อนข้างเยอะดัมเมจที่ออกมาที่เห็นนะมันเลยค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยยังมีเรื่องจํานวนกระสุนที่มีในแม็กกาซีนเนาะซึ่งต้องมาชดเชยด้วยการรีโหลดเร็วแล้วก็ไฟเล็น่าจะทําได้เท่าๆกันเพราะฉนั้นไฟนอลมาเตอร์พีอาจจะเป็นปืนหนึ่งในปืนที่ผมเดี๋ยวผมจะทําการบิวเนี่ยไฟเล็เริ่มต้น571่กับ กับ500ซึ่งมันก็ต่างกันก็เป็น10%อยู่นะอืมเพราะ10%คือ50แต่มันต่างงเจถึง70อ่ะมันก็ต่างกันที่10 10สด10เกือบ15%ไหมน่าจะเกาือบ15%ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนบิวจบแล้วเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนแต่อย่างที่ผมแจ้งไปเนาะว่าผมไม่อยู่ไทยไหลายวันแล้วผมคงไม่ได้เทสให้ดูแต่ถ้าเกิดผมบิวเสร็จก่อนที่ผมจะบิน เดี๋ยวผมจะมีการแจ้งใน Discord หรือว่าอช่องทางใดๆละกันแต่ว่าคลิปอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้อัดคลิปคิดว่านะขอคิดไว้ก่อนนะยังผมยังไม่อยากคอนเฟิร์มอะไรให้ละกันนะครับว่าจะมีแต่แต่ถ้ากลับจากต่างประเทศมาช่วงประมาณวันที่แปดเก้าสิบช่วงนั้นนะเอะคิดว่าจะมาบิวปืนให้จบแล้วก็ทำคลิปลงให้เร็วที่สุดนะครับส่วนปืนต่อมาครับอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมพูดถึงเอฟเฟกปืนก่อน เอฟเฟกของปืนนะครับมันบอกว่าเมื่อคุณรีโหลดเนี่ยคุณจะได้ยูนิคเอฟเฟกเข้ามาเนาะซึ่งมันจะไม่ได้รันดอมแล้วนะครับมันจะเป็นโฟลว์ตามนี้เลยก็คือเป็นเอ็กซ์โพสตัวนี้เป็นไฟเอ่อต้องบอกว่ารีครั้งแรกอะรันดอมว่าจะได้ไฟน้ำแข็งสายฟ้าหรือว่าพิษแต่ว่าพอคุณได้สมมติว่าคุณได้ไฟปุ๊บถ้าคุณรีโหลดจะได้เป็นน้ำแข็งแน่นอนครับถ้าหมดน้ำแข็งปุ๊บคุณรีโหลดจะได้เป็นสายฟ้าแน่นอนครับมันจะไล่ตามนี้เลยถ้าเกิดคุณรี ไฟน้ําแข็งมันจะไล่ยอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดคุณเล่นจนชินอ่ะมันจะรู้ละเนี่ยเป็นไฟอยู่ใช่ไหมรีโหลดอันนี้น้าแข็งน้ําแข็งต่อไปเป็นพิดปะก,ป <Deadpool> ก็สายไฟครับแปลว่าสายไฟแล้วก็พิษอ่าพิดแล้วก็ไปไฟอ่าไฟแล้วไปน้ําแข็งเนี่ยเห็นไหมอ่ะปืนนี้ไม่ชอบครับกระสุนนี้ไม่ชอบครับรีโหลดเลยครับอ่าเปลี่ยนเป็นไฟครับยิงไฟจนหมดครับรีโหลดครับน้ําแข็งผมเอาครับยิงต่อครับอ่าไม่ไม่อยากได้น้ําแข็งแล้วครับยิงนัดเดียวเปลี่ยนเลยครับ เนี่ยครับเห็นปะคือคือมันน่าจะมีวิธีเล่นแล้วก็กเกรยลสามารถดึงแม็กกาซีนได้ก็คือใช้แม็กกาซีนเดิมอ่ะยิงได้ยาวๆเลยก็จะสามารถเลือกธาตุเล่นได้เลยนะครับสำหรับปืน Final Masterpiece นะต่อไปเป็นปืน Perforator อันนี้ผมขอไม่ได้ดูตามโพยแล้วนะฮะเออ่ปืน Perforator เรียกว่าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะของเดิมคือยิงแล้วดาเมจแรงตามชิลของมอนสเตอร์เป็นเปอร์เซนต แต่ของใหม่เนี่ยยิงติดคลิแล้วจะยิงระเบิดออกมาห้าห้าเม็ดและถ้ายิงติดติด,จ,ดจุดอ่อนยิงโดนจุดอ่อนจะได้ระเบิดเด้องออกไปอหนึ่งเม็ดรวมเป็นทั้งหมดหกเม็ดระเบิดระยะห้าเมตรดาเมจเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นตของไฟอาร์มแอตแท็กซึ่งคําเนี้ยไฟอาร์มไฟอาร์มดัมเมดตัวเนี้ยมันคือคําเดียวกับเกร็กแต่เกร็กมันคือร้อยเปอร์เซ็นตแต่ปืนเนี้ยมันคือสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะเนี่ยคุณเห็นปะ ูดิเะออกมาหนึ่งเพราะยิงจุดอ่อนไม่ติดคีความต่างกับเกร็กที่ผมเห็นเลยนะครับระเบิดที่เด้งออกมามีค่าคีของตัวเองคือถ้าเรายิงไอเนี้ยติดคีไม่ได้แปลว่าเด้งออกมาแล้วอะจะดาเมจเป็นสีขาวเหมือนเกร็กของเกร็กเป็นดาเมจขาวเลยแต่เนี้ยแต่ระเบิดแต่ละลูกอะเหมือนจะคิดเองอีกทีนึงว่าจะคลิกหรือไม่คลิกนะเห็นปะฝั่งนี้คลิฝั่งนี้ไม่คลิ เออถ้าผมดูไม่ผิดแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ถ้าคุณทำคริติคอลสูงๆอะ่ะมันจะเป็นปืนที่น่าเล่นมากมากๆนะครับอันนี้บิวที่เทสอยู่นะครับพอดีผมมีบิวใช้กับเฮลี่อยู่แล้วนะบิวที่ใช้กับเฮลี่อยู่แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตยังไงมาว่ากันกันอีกทีเอ๊ะเหมือนจะมีคลิปเพอร์ฟเลเตอร์ลงไปด้วยนี่ว่าผมอัดไปแล้วด้วยอ่าก็ตามนั้นนะฮะ ผมไม่ได้ไปแก้นะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาแก้ทีเดียวนะครับผมอ่ะตัวที่เหมาะกับการใช้ปืนเพอร์ฟเรเตอร์นะจะเป็นตัวที่มีความสามารถในการบิวคิทิคอลได้บูชคิทิคอลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโซนะนนเอ่อวอบี้นะครับ mix, นนแล้วก็มี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 ม,ม,ม,มีใครนะอยู่ไหนวะทำไมหาไม่เจอพี่เบเออเนี่ยพี่เบนะฮะประมาณนี้เราก็มีเฮลี่ด้วยนะ เฮลี่กับแบร์เป็นสองตัวที่บูสต์ได้เยอะมากอยากรู้เลยอยากรู้เลยผิดบิวพามผิดบิวอยากจะลองแต่แต่อยู่ผิดบิวโอ้โนนอ่ะของแบร์บูสต์ได้ถึง7จะินะ ก็อันนี้ใส่เป็นเอจ i จิ้ง o t ช็อตด้วยนะครับเขาคิดว่าบิวท <Yeah. S 1> ี่ผมบิวออกมาน่าจะใส่เอจ i จิ้ง o t ช็อตนะคิดว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เฮลี่ค่าคิเลตะนี่ลดลงแล้วเพราะว่าไฟที่พื้นหายค่าคิ y เลตมันจะขึ <cowboy name cimento> <c oughs> ้นไปถึงเออ่เท่าไหร่นะหนึ่งเก้าเก้าสิบกว่าผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็พอคุณยิงไปแล้ว่นัดต่อไปมันจะแรงขึ้นจากการโดนดาเมจอีกพอยตงขึ้นอีกสิบนด้วยนะครับ ก็ทำไมไม่รู้ห้อยมาแบบนี้เนาะแต่แบบอ๋อสิให้สิบเปอร์เซ็นก็สิบเปอร์เซ็นต์วะนะครับปืนสุดท้ายที่มีการบับมาแต่ผมว่าน่าจะอยู่เอาคลาสสุว่าแบบไม่ได้อยู่ในสายตาผมอะไรคือปืนเอาเบียนคาร์รี่กันนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนนาบิวเพราะว่าบัฟมาแล้วยังรู้สึกแปลกๆคิเลตเดิมคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อคุณยิงไปแล้วอ่ะเนี่ยมันบอกว่าเพื่อเกิดยิงจะติดม์กเมื่อคุณยิงใส่ตัวที่มาักจะติดอ่ เมื่อคุณยิงใส่ตัวที่ติดมาร์กเนี่ยจะเพิ่มครยที่เข้าเลทก็คือว่ายิงแล้วติดมารกตัวที่ติดมารกจะโดนคิดที่เข้าเลทสาสิบเปอร์เซนซึ่งมาร์คคิวิไม่ได้บอกแต่เดาว่าอาจจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันพรามันไม่ได้บอกเออแต่เท่าเท่าเท่าที่เทสมาเรียกว่าหยุดยิงปุ๊บม่บับหายเลยนะไม่สามารถดูได้เลยว่าคิจริง,รงๆแล้วมันคือเท่าไหร่แต่คิดว่ามันเพิ่มเพิ่มฟิกนะสาิเนี่ยคือเพิ่มที่ฟิก อันนี้คือการคาดเดานะครับผมอิสกิติเข้าเลยนะิโคเช่เดนเนย์บายอันนี้ก็คือการเป็นการชิง่งยิงแล้วชิง่งเอออ่อ่ลองดูมนแต่ว,ว่ายิงยิงแล้วชิง่งเหรอ,อลองดูก็ได้คิเลตอยู่ไหนครับเอจิงช็อตเอาไอแทมออกก็ได้ไปไปไป,ไ,ปไม่ต้องใส เพิ่มแต่ขีเลสเนี่ยดาเมจมันเด้งอย่างเงี้ยเหรอคือเด้งไปตัวนู้นเหรอก็น่าจะประมาณ30%ตรงๆแลหละมั้งเนี่ยมันก็เช็คชิ่งไปซึ่งดูแล้วเ,เป็นการบัฟมาที่อยู่นอกสายตาอยู่ดีเพราะว่า อย่างแรกเลยนะค่าคิดที่เข้าดาเมจเริ่มต้นมันแค่1.25มันต่ำมากต่ำมากไฟเลส451ต่ำกว่าไฟนอลมัสเตอร์พีดีกมีข้อดีคือแมกกาซีนที่เยอะแล้วก็ดาเมจที่จําได้ว่าแรงนะเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะอันนี้มันยังไม่ได้บิวดามเมจที่เห็นอาจจะยังดูต่ำวิกวิกพอยต์ก็แค่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเท่าเอนดูลิงคือก็เลยแบบสิ่งที่สูงกว่าเอนดูลิงก็คือเอ่อคิเล ที่สูงกว่าอันล่างเป็นบัฟเกี่ยวกับมูฟสปีดระหว่างเลงกับยิงแบบไม่เลงซึ่งมันไม่ได้ผลกับดาเมจแล้วก็อาจจะไม่ได้สําคัญมัง้งตอนนี้ยังใช้คคำว่ามังอยู่เนะเพราะผมก็ไม่รู้เนี่นว่าจะมีเมตาไหนโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามันฟลายอิ d งดูเรชั่นคือถ้าถือปืนแล้วยิงสกิลแบบรอบตัวเรื่อยๆแล้วสกิลรอบตัวมีผลทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นไหมอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้เทสเนาะก็มาบอกว่ามันมีการบัฟปืนมาแล้วกัน แล้วก็ยังไม่มีเวลามากพอที่จะเทสทุกๆปืนได้ต้องขออภัยด้วยนะครับใครอยากจะไปบิวก่อนเชิญเลยนะฮะได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยผมจะได้มีแนวทางหรือว่าผมจะไม่เปลืองที่จะจุดติมั่วซั่วไปหมดนะฮะก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆได้เลยถ้าให้ผมจุดติน้อยลงแบบประหยัดของไปเยอะเลยนะต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมมาไปต่อกันดีกว่าไปต่อกันดีกว่าครับผมก็ อันนี้เกี่ยวกับบัฟปืนเนาะโมดูลวิคอสแม็กซิมัมถ้าเกิดโมดูลคุณเต็มอ่ะคุณยังสามารถเก็บได้แต่ว่าเก็บแล้วมันจะไปอยู่ในล็อตแอนด์ฟาวหรือในกองจดหมายนะครับอันนี้ข่าวดีครับเป็นเกมเช้งอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มคุณลิตี้ออฟไลท์สุดๆนะฮะโมดูลตามนี้เลยครับเอ่อบูเรตอินทริเกชันอันนี้คือโมอดูลใหม่แต่เปลี่ยนชื่อนะฮะแล้วก็ช็อตโฟกัสให้อะไรวะแฮไลน์ซับพรสชั่นชิลคอลเลกเตอร์ h y เป r ร์ r c รเฮ้ยไฮไฮเปอร์โฟกัสอันเนี้ยสามารถตกจากมอนได้แล้วนะครับก็ไปเช็คได้ในเกมนะว่าตกจากที่ไหนบ้างนะเออเช็คเลยแล้วกันผมเองก็อยากรู้นะว่ามันตกจากที่ไหนช็อตโฟกัสเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าหลายๆคนอยากได้เออโอ,โอ้โอ้ตกจากดันด้วยคอมพิวตเนี่ยจบดันเฮเว่น ก็ไปฟาร์มกันได้เขาคิดว่าทุกคนน่าจะหาโมดูมาใช้กันได้ไม่ยากเลยถ้าเกิดมีตกจากดันอย่างนี้นะครับอ่ะอันอื่นก็ลองดูแล้วขยากได้อะไรก็เรียกว่าโมดูทุกใบนะาจะไม่มีอันไหนที่ต้องผสมแล้วมั้งอาจจะยังมีอาจจะยังมีแต่คิดว่าถ้ามาทรงเนี่ยหมายความว่าที่ต้องผสมได้ในวันนี้อนาคตก็อาจจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับเผื่อใครยังไม่มีก็ไม่ต้องซับเฟอร์มากนะโมดูเอนโซครับต้อง ของเดิมคือต้องเปิดลงศพสีม่วงเท่านั้นซึ่งกุญแจม่วงหายากมากแล้วมีคําถามหลายคนเข้ามาคือว่ากุญแจม่วงหายที่ไหนกุญแจม่วงหาย่ไหนตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าโมดูลเอนโซทุกใบนีน้ทั้ง4ใบาสามารถตกจากลงศพสีฟ้าแล้วก็สีขาวได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้สีม่วงละก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะจะได้ไม่ต้องแบบโอ้เจอลงม่วงไม่อยากใช้ม่วงรอบนี้เลยจะเก็บไปเปิดหาโมดูลแดงเอนโซอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องละใช้สีอะไรก็เจอได้ทั้งนั้นนะครับผมแต่เขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์นะ เอออันนี้ผมขอมาไว้ก่อนคือเขาไม่ได้บอกว่ามันได้เท่ากันไหมนะเออไม่ทราบจริงๆว่าจะเท่ากันไหมแต่คิดว่าควรจะเท่ากันนะมันหายากจริงเออ this อ่าต่อไปครับ module obtain อ่า to hard difficult m o d u l ที่ได้จากการผรสมแล้วก็ในบอสระดับยากนะครับคุณสามารถได้ในดันเจียนนะก็มีการเพิ่มรางวัลให้ในดันเจียนนะครับไปเช็คได้นะ ดัน400%ก็สามารถที่จะได้โมดูลเป็นรางวัลได้แล้วเหมือนกันของเดิมมันไม่ได้นะครับของเดิมคือได้จากการแรนดอมตกตอนฆ่าบอสฆ่ามอนอะไรพวกเนี้ยแต่ของใหม่คือมีรีวอร์ดตอนจบด่านพอคุณจบบอสปุ๊บจะมีรางวัลเด็กกหมก้อนหนึ่งก็จะมีโอกาสได้โมดูลแดงด้วยนะอ่ uh, UI UX ตรงนี้นี่ uh, ถ้าจำไม่ผิดนะ หลักๆเลยคือคุณอยู่เมืองแล้วสามารถเลือกดันได้นะครับที่ไม่ถึงว่าจุดจุดสําคัญเลยนะอันอื่นผมข้ามเพราะว่าอ่านดูแล้วมันไม่ไม่น่ามีอะไรสําคัญคือส่วนมากอะ่ะมันจะทําให้คุณ l i t y ออฟไล์ดีขึ้นอย่างเล็กอย่างละหน่อยเนาะแต่ว่าที่ผมมองว่ามันเป็นตัวเชงจริงๆแล้วอะ่ะคือการที่คุณสามารถกดตัวจีเลือกแมพเลือกดันปึ้งลงได้เลยเออ คือคุณไม่ต้องไม่ต้องเดินไปลุกโลกแล้วคุณกดตัว G คุณเลือกแมปเลยอ่ะฟอนเทสเฮเวนผมจำได้ว่าวันนี้มี400รเซนนี่ไง400อร์เซ็นมีรางวัลอยู่ตรงนี้นะนี่รางวัลจบดันมาแล้วของเดิมมันไม่มีนะครับนี่มันเพิ่มมาแล้วนะโอเคก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยนี่ไงดูหเหมือนกันทำไมต้องเรียงไม่เหมือนกันเห็นไหมโมดูแดงมันเรียงมาเนี่ยร้อยกับส5งรสิบเซ็นแล้วดูส0 0ยเซ็์จะสับที่กันทำพื่อ S <S แต่ว่าก็คือได้รางวัลหมดเหมือนกัน <S <S เหมือนกันแล้วกันอ่ะโอเคตามนั้น <c oughs> อย่างอื่นก็ดูไม่มีอะไรละเป็นการ feedback, ฟิกบัคฟิกเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรค่อยว่ากันแล้วกันเพราะว่าเท่าที่อ่านมาผมว่ามันก็ไม่น่าไม่น่ามีอะไรนะส่วนมากเป็นการฟิกบัคแหละเออถ้ามีอะไรสําคัญสาคัญก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยเท่าที่อ่านมาผมอ่านแล้วแบบมันมัน มันแค่การแก้บัคก,กันเนาะซึ่งบางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ว่ามันคือบัคนะครับต่อไปครับอันนี้เดลี่กิจกรรมอ่าเควสต์รายวันละกันเชื่อว่าเควสต์รายวันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าจบมิชชั่นนะครับได้เงินหนึ่งล้านจบทั้งหมดสี่มิชชั่นนะเป็นโซนมิชชั่น on an difficult ความยกายกอะไรก็ได้เอ่อวอยอินเตอร์เซ็ปก็คือบอสจบบอสได้เมอร์กี้ได้แร่โอ้ได้แร่เยอะนะครับก็เ,เยอะอยู่นะไม่น้อยแต่ว่า ก็ไม่ได้เยอะนะก็ถือว่าวันนี้เป็นของแถมแล้วกันถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณยังเล่นเกม The First อยู่นะแบบเล่นเล่นจริงๆอ่ะผมว่าพวกนี้ทำได้ไม่ยากไม่ยากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปคุณสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะครับมาเปลี่ยนชื่อโอ๊ะขอโทษครับผมลืมเปิดหน้านี้โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ครับรางวัลอันนี้คือรางวัลนะครับที่ให้มีคาตาไล์ด้วยนะป็นรายอาทิตย แล้วก็รายวันนั้นมีเงินหนึ่งล้านมีแร่ต่างๆนะครับผมก็จะมี 4, จบมิชชั่นสี่มิชชั่นจบบอสสองรอบฆ่ามอน100ตัวเอ่อคาฟของหนึง่งชิ้นเอนแชนโมดูลหนึ่งครั้งผสมโมดูลหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้แร่ตามนี้เลยซึ่งก็เรียกว่าผมว่าตรงเนี้ยช่วยผู้เล่นใหม่ได้เยอะผู้เล่นเก่าอาจจะเฉยๆละแต่ผู้เล่นใหม่อ่ะรู้สึกจะได้เยอะจากพวกนี้เหมือนกันนะ ตัวคุณ XP ผมว่าทุกคนควรจะต้องเอาให้ได้นะคุณพวกคุณประสบการณ์เนี่ยมันได้ใช้อะได้ใช้เรื่อยๆอันนี้เปลี่ยนชื่อในเกมนะครับคุณสามารถเปลี่ยนชื่อในเกมได้นะก็เอ่อมาที่หน้าจอหน้าจอในเว็บนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะอ่ะเมื่อกี้ไปล็อกอินมาพอล็อกอินแล้วจะมีตุ่มขึ้นมาตรงนี้ฮะขวาบนนี่เนาะมี My Info อยู่นะครับก็กดที่ My Info เอ่อ what ยังไงล่ะนี่ go to อ๋อนี่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  rename your game account renaming your game account ตรงนี้นะครับกดปุ๊บคุณก็จะมาพิมพ์ตรงนี้เปลี่ยนได้ซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยสมมุตินะอ่ะผมเปลี่ยนเป็นเพิร์ l แลนะครับอ่ะยังแต่ยังอยากใช้154อยู่ทำไงดีแปะไปด้วยเลยแล้วกันได้เพิร์ดแลบหนึ นะฮะเดี๋ยวเรามาดูชื่อในเกมชื่อในเกมตอนนี้ของผมคือนี่ฮะเพิร์ดหนึ่งห้าสี่นะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเพิร์ดแลบหนึ่งห้าสี่ซไม่รู้มีผลทันทีเลยไหมแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะต้องรอสาสิบวันเพื่อจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงทึยเกมดับเลยปิดเกมฉเลยเหรอโอเคครับ ก็ก็คงเป็นระบบของเขาอะเนาะแบบบังคับออกเลยก็ไม่เตือนเราหรือเตือนหรือเตือนแต่ผมไม่อ่านวะนี่ขึ้นเป็นเพิร์ลแลบแล้วนะนี่เพิร์ลแลบหนึ่งห้าสี่นะครับแต่ว่าไอ้ดีสตรีมก็ยังขึ้นเป็นเพิร์ลหนึ่งห้าสี่อยู่เหมือนเดิมนะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลย discord อยู่ใต้ description แล้วก็ลิงก์ u u p p r t t r r e t t r r นะฮะขอฝากนิดนึงนะ Support creator นะครับมันจะต้องกดเอ่อรีกดรี support ใหม่ประมาณทุกๆ3เดือน3-4เดือนประมาณเนี้ยมันมันจะทำการอันแบบหยุดหยุดการ u p อร์ตไปเองให้คุณต้องมากดใหม่ซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเด็กซอนทแบบนี้กับผมนะครับ ก็ยังไงร,รบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเข้าไปเช็คเรื่อยๆละกันหรือว่าเช็คแค่ก่อนเติมเงินก็พอนะฮะว่าเอ,อ้ยยังยังยังซัพพอร์ตกันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นนะก็ประกาศตรงนี้เลยละกันนะถ้าเกิดได้เงินจากทาง넥ซ้อนก้อนแรกมาจะมาจัดเป็นรางวัลแจกใน d Discord ละกันนะครับก็จริงๆผมทําคลิปเนี่ยก็คือทําแบบสบายๆชิวๆก็คือเริ่มจากว่าผมทาบิลแล้วไม่อยากอธิบายบิวให้เพื่อนฟังหลายๆรอบก็เลยทําคลิปมาแล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนๆไป เราก็ไม่ได้หวังไรายได้อะไรจากทาง n e x ซอนหรือ YouTube มากขนาดนั้นคือถ้าได้ก็ดีแบบเป็นค่ากินข้าวค่านมลูกค่าอะไรนิดๆหน่อยๆเป็นข้ออ้างเมียในการเล่นเกมด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีความประสงค์อยากจะได้เงินมากขนาดนั้นเพราะนั้นไอ้เงินจากเล็กซอนเนี่ยที่ผมดูแล้วว่าผมมึงเคี้ยวรักติดมากเลยเนี่ยถ้าผมได้มันมาจริงๆนะจะมาทํารางวัลแจกให้ใน Discord แล้วกันอาจจะเป็นแบบแพ็คใหญ่สักแพ็คหนึ่งหรือว่าแพ็คขนาดกลางอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้ได้เงินมาก่อนแต่มันยังไม่ได้ไง เพิ่งมาเดินทางมาได้ประมาณสัก30%ของการถอนก้อนแรกได้ซึ่งจะถอนได้1 2 5ดอนไม่รู้หักภาษีด้วยไหมนะฮะโอเคตามนั้นไว้เจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ